จัมพอดแคสต์เรียนรู้การตลาดแบบกล้ากระโดดสวัสดีครับนี่ตอนนี้เสิ่งจมนะครับสวัสดีแม็กครับผมครับ,รบเรารเราไม่ต้องแนะนำตัวกันแล้วนะฮะเริ่มเลยแล้วกันนะนี่จะบอกว่าวันก่อนที่ฟังอ,อที่แม็คุยให้ฟังเรื่องดิจิตอลมาชูเรตี้อ่ะพี่ก็ไปนั่งทำ ดิจิตอลเอ่อ Data r o a d แ a ใหม่เออน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เทสนั้นก็สนุกดีนะใครไม่เคยไปทำเทสจากจำมมันก่อนนะครับของ Google อะ่ะ Google กับ BCG เค้าให้เทสว่าคุณอยู่ในระดับไหนแล้วคำถามเนี่นยนิดนึงแต่ว่าสนุกเนะใช่ <c oughs> แค่คำพี่พี่นั่งเอาทีมมาเทสพร้อมกันหมดเลยนะแค่คำถามอะ่ะก็ช่วยให้เราคิดละว่าเอ๊ะเออมุมนี้ไม่เคยนึกถึงเลย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยดีมากดีมากอยากแนะนำให้ทุกคนไปทำจริงๆ นะครับไม่ยาวแบบประมาณสักยี่สิบนาทีอ่ะไม่เกินเนี้ยเสร็จอืมนั่งทําด้วยกันก็ดีนะครับเพราะบางทีคนเดียวตอบหมดไม่ได้เหมือนกันนะเออไม่รู้เราก็ไม่รู้ทุกอันเหมือนกันเหมือนกันต้องเอาทีนั่งทำการก้าวแรกของการทลายไซโลในองค์กรก็ได้นะครับใช่ใช่ใช่ช่วยกันดูช่วยกันตอบเนี่ยฮะก็จะเห็นภาพเดียวกันหมดครับบางอันก็จะน่าตกใจว่าอ้าวเฮ้ยเรื่องนี้เขาต้องทําด้วยเหรออะไรเงี้ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่าจริงๆวันนี้นะครับที่หัวข้อที่แม็กเตรียมมาเนี่ย ก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นนิดหนึ่งกันนะผมจะบอกว่าที่เราคุยกันมาหลายๆตอนนะพี่แทบ็บมันเหมือนเป็นกล่องใบหนึ่งที่เรามองแต่ละด้านเนี่ยมีแง่มุมที่แตกต่างกันเราเคยมองในแง่มุมของ Data เรามองในแง่มุมของดิจิตอลมัชชูริตี้เรามองแต่ละมุมแต่ละด้านเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันวันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งครับที่ที่เราอยากจะมามองแล้วก็เรื่องนี้น่าจะค่อนข้างปลายปลายทางของของภาพใหญ่ที่เากำลังคุยกันอยู่นะครับผม ออันนี้น่าจะเป็นของที่อยากได้แหละที่สุดแล้วเนาะ <S 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 ต้องอยากได้อันนี้แล้วก็เป็นเทรนโลกนะครับอันนี้เทรนโลกเลยเขาบอกว่าในวงการการตลาด <c oughs> ที่สุดของการทําการตลาดก็คือการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคและทําการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าคนที่เป็นเป้าหมายเนี่ยได้ตรงใจที่สุดนะครับดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องของ personalization แล้วก็แนบท้ายด้วยว่าเป็น Personalization เวอร์ชันแบบ สอจดศูนย์ด้วยเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมฟังดูตื่นเต้นนะฮะฟังดูเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่พี่ว่าคืออนาคตเลยแหละของของของ,ของการทําการตลาดและการทําธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลครับจริงๆผมขออนุญาตเท้าความเล็กๆนะฮะคือไม่ใช่ทุกธุรกิจที่อ,อไม่รู้จักคํานี้หลายๆธุรกิจเนี่ยรู้จักคํานี้อยู่แล้วแล้วก็ โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็น B2B นะฮะเราสังเกตดูถ้าเราเป็นธุรกิจ B2B เนี่ยเราจะมีเซลล์เราจะมีผู้ดูแลลูกค้าแล้วค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนทั้งการพูดคุยการเจราจาต่อรองรวมถึงบริการหรือว่าสินค้าเนี่ยให้กับคู่ค้าของเราได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจ B2B อยู่แล้วจะเข้าใจเรื่องนี้พอสมควรว่า personalization คืออะไรแต่คำถามคือการทำ personalization ในสเกลที่ใหญ่ ที่หลักไม่ใช่แค่ลูกค้าหลักร้อยแต่เป็นหลัก10ล้านคนเราจะทํำยังไงกับจํานวนคนจะสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้ได้นะฮะก็เลยมาชวนคุยกันครับวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการชวนคิดแล้วกันเพราะเรื่องนี้มันค่อนข้างมีหลายแงยม่มุมนะฮะแล้วก็คิดว่าในในใ,ในประสบการณ์ของทั้งผมแล้วก็ของพี่แท็บรวมๆกันเนี่ยน่าจะบ้ากันไปกันมาจนมีอะไรที่น่าสนใจออกมาได้นะครับผมย้อนอดีตก,ก่อนแม็ก ก่อนหน้านี้เป็นไงครับการตลาดพูดกันตามตรงนะฮะเราเอาย้อนไปไม่ต้องไกลมากพี่แทบอายุคก่อนอินเทอร์เน็ตแล้วกันอายุก่อนอินเทอร์เน็ตการทําการตลาดเนี่ยมันเป็นระบบที่เรียกว่ามีความมีพื้นฐานมาจากเราอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะเพราะว่าการผลิตการสร้างสินค้าหรือว่าบริการหลายๆอย่างเนี่ยจะเน้นการผลิตซ้ํา นะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิต Product พวก FMCG หรือว่ารถยนต์หรือว่าอะไรก็ตามมันจะเป็นค่อนข้างเป็นการผลิตที่สร้างของเหมือนเหมือนกันแล้วก็ขายให้คนจำนวนมากนะครับการสื่อสารก็เช่นเดียวกันการสื่อสารก็จะเน้นจำนวนก็คือการสื่อสารออกไปผ่านช่องทางที่เรียกว่าเป็น m s s Channel จะเป็นทีวีนิตยสารอ่มากมายมหาศาลที่หรือไบบิลโบชัวต่างๆพวกนี้ทุกอย่างจะทําออกมาจํานวนมากๆแต่เหมือนกันหมดเลยแล้วก็กระจายออกไปนะครับ คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เขาได้รับสารเหล่านั้นหรือคนที่เขาได้ของซื้อของเราไปใช้แล้วเฮ้ยมันจะถูกใจเขามากที่สุดตามความคาดหวังของเขานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอดีตเลยซึ่งก่อนอินเทอร์เน็ตละเราเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าเราจะทําให้ตรงใจลูกค้าจำนวนมากๆพร้อมๆกันเนี่ยโห oh, เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับสมัยก่อนก็ถ้าเรานึกภาพนะฮะสมมติว่าออกแชมพูแบรนด์ใหญ่เลยแบรนด์ใหญ่ออกแชมพูนะครับก็จ้างพรีเซนเตอร์ หนึ่งคนผมสวยๆหน่อย hmm. นะฮะถ่ายแอดทีวีโฆษณาอลาัางการเลยแล้วก็ hmm. เอาของไปวางไว้ที่ร้านค้าให้ได้เยอะที่สุดขอที่ที่ดีที่สุดเอาหน้าสุดเลยมีสแตนดี้ดาราคนนั้นอนะ่ะตั้งอยู่นะฮะโอ้หอัดเต็มด้วยแชมพูอันนี้สูตรนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ยิงโฆษณาทีวียเยอะๆนะจองเออหน้าหลังไทยรัฐให้ได้อะไรเงี้ยนะโอ้หน้าหลังไทยไ <laughs> ไรยัฐนะ <laughs> สมัยก่อนจองยากมากนะครับนี่สำหรับนี่น,นี่รุ่น hmm. เก่าๆน้องๆ ฟังหนูนี่งงหน้าหลังไทยรัฐมันมีอะไรเหรอสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหจองกันไม่ใช่มีเงินเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับ <S 2> <S 2> <S ต้องแบบโอ้โหจองกันหลายเดือนมาอะไรอย่างเงี้ยอัดไปให้เต็มยอดมันต้องมาเลยนะใช่ไหม<ช>อันนี้เป็นหลักการแล้วก็ถ้าไปสํารวจความพึงพอใจก็ไปจ้างาบริษัทรีเสิร์ชทําตอนหลัง <ừ. S 1> after the fact อีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีการดูเรื่องพวกเขาเรียกว่าไรนะ GDPR ใช่ไหม GDPR ดูอะไรอย่างเงี้ยดูว่า CPRP อะไรอย่างเงี้ยพวกแบบ คอสเปอร์ต่างๆทั้งหลายล่านี้ครับผมก็ได้ประมาณนั้นล่ละเอออันนี้คือยุคนานมากแล้วเอาจริงคนที่แต่ยๆคนที่ยังทำลักษณะแบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยอก็ไม่ได้ผิดทุกอย่างนะฮะคือคือมันก็มีสภาพตลาดแล้วก็กลุ่มเป้าหมายแล้วก็เงื่อนไขาทางธุรกิจของแต่ละธุรกิจที่ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าหลังจากที่มีการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เมื่ออินเทอร์เน็ตมัน มันเป็นอ,อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในมือของคนแล้วเป็นสมาร์ทโฟนเป็นอะไรแล้วเนี่ยเริ่มมีโซเชียลมีเดียคนเริ่มให้ข้อมูลกับบุคคลที่สามอย่างเช่น f เฟซบุ๊กมาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการตรวจจับพฤติกรรมการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเฮ้ยมันสามารถทําได้ในรูปแบบที่กว้างขวางแล้วก็สเกลที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับ <Okay. S 2> มันก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้ถ้างั้นเนี่ยนักการตลาดก็ฉลาอละบอกว่าโหเนี่ยถ้าเรารู้จาก ดีที่คนสักคนดีที่สุดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราควรจะขายอะไรให้เขาจะสื่อสารย,ยังไงนะฮะซึ่งมันเป็นไปตามความสนใจอินเท e ร t สหรือว่าความต้องการนะฮะนี้หรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่เขาทำอยู่ในทุกๆวันถ้ายิ่งทำได้ดีลูกค้าก็ยิ่งเอนเกจลู้ซารู้สึกว่าโอ้โหนี่คือแบบที่สุดแหละฉันจะรักแบรนด์นี้มากๆฉันจะใช้แบรนด์นี้ต่อไปมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์และใช้มากขึ้นแนะนําคนอื่นอย่างนี้พี่ท้าบอกนี่คือแบบของที่อยากได้อะนี่คือที่สุด ปลายทางของของการตลาดละคือถ้าเราเราเราทำสิ่งเหล่านี้ได้นะฮะทีนี้การทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยจริงๆแล้ว <c oughs> มันมีสถิติบอกด้วยว่าถ้าใครที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยลูกค้าคอน sumer ถึงเกอร์เซ็นเนี่ยจะอยากได้แบรนด์ที่เข้าใจเขาและนําเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเนี่ยได้มากกว่า แบรนด์ brand, อีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่ไม่เข้าใจเขาเนี่ยถึงเก้าสิบเดปอร์เซ็นตนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมันเราไม่ได้คุยกันบนเรื่องของแบบว่าอ่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งขนาดแบบประชากรประมาณสามล้านคนเป็นเซกเมนต์แบ่งเป็นเซกเมนต์ A B C นะคือตอนหลังเรายังมีแบ่งเซกเมนต์มีแบ่งเป็กเนกลุ่มๆได้ตอนนี้เราคุยกันถึงลักษณะว่ามันไม่ต้องมาแบ่งเป็นเซกเมนต์แล้วมันคุยกันเป็นรายคนเน่ยเป็นเซกเมนต์ที่มีคนเดียวเซกเมนต์ออฟวันเนี่ยฮะเราจะทํำยังไงนะครับผมครับ เราลองมาดูเคสที่อาจจะก,ก้าวเข้าไปทีละนิดพี่ว่าอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก้าวเข้าไปทีละนิดนะครับก็มีหลายอันนะวันอันหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจย,ยกตัวอย่างแบรนด์แล้วกันนะไนกี้เขาแนะนําสินค้า Product ของเขาเนี่ยอย่างที่ทราบไนกี้เขาทำเดลักทูนโซเมอร์มานานนะครับแต่คนก็รู้สึกว่าเอ้ไนกี้มันจะมา Personalize อะไรได้เยอะแยะคำว่า Personalize เนี่ยพี่คิดว่าคนนักมักจะนึกถึงตัวของ Final Product เนาะ ใช่ไเป็นสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการ Personalize เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่พฤติกรรมของคนซื้อด้วยจริงๆของบางทีอาจจะไม่ต้อง Personalize มากด้วยซ้ำนะถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมเขาเยอะพออย่างเช่น n i กี้เนี่ยครับเอ่อแอดไนกีที่ยิงมาหาพี่เนี่ยจะเป็นแอดไนกี้ที่เป็นรองเท้าวิ่งเท่านั้นพี่จะไม่เคยได้แอดอื่นเลยที่แบบน้อยมากอ่ะที่ไม่เกี่ยว อันนี้ยพี่ว่าคือ p e r s o n a l i z e ก็เริ่มต้นจากตรงนี้ว่า Message ที่ที่มากระตุ้นเราอะเราเห็นสามสี่ทีเราก็อยากกดตัว product เขา Cu s t o ไ i z e ได้ก็จริงเขาก็มีรองเท้าของเขาอะนะที่ทำแบบอะไรของเขาได้แต่พี่ว่านั้นดีใช่แต่พี่ว่าอันนั้นอะสำหรับพี่นะไม่ใช่คีคีคือเฮ้ยไนกี้เขารู้แบบว่าตอนนี้ไอ้รองเท้าคู่นี้พี่ต้องสนใจแน่เลยเนื่องจากว่าพี่ซื้อแต่รองเท้าที่เป็นรองเท้าที่เป็นลักษณะเรซซิ่งอะคือวิ่งเอาเร็วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้รุ่นที่แบบ ไปรุ่นซ้อมอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ส่งมาเออเข<อ>าเก่งเก่งเนอะารู้อ่อย่างเงี้ยพี่เขาส่งเอาฟ้าไฟ<า>มาให้พี่เลยใช่อะไรอย่างเงี้ยเอาไฟว่าเขารู้อันอื่น <c oughs> แล้วเขาก็จะส่งมาในเชิงลึกแต่ถ้าเกิดพูดถึงในแง Product, ่ Pro d u c t เนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกันในอย่างในธุรกิจของพี่เนี่ยมันก็จะมีบริษัทจํานวนมากเลยที่เริ่มทําอะรองพื้นที่เป็นสีผิวของคุณคนเดียวเลยเออแบบนี้เลยคือเอาถ่ายรูปคุณวัดสีผิวคุณแล้วก็ทํารองพื้นให้คุณ อันนี้ก็โอเคแต่ว่าก่อนจะมาถึงตัวรองพื้นเนี่ยเขาถามด้วยนะว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างนอนดึกหรือเปล่ากินเหล้าไหม,มออกกําลังกายบ้างเปล่าเครียดเปล่าเอออากาศเป็นยังไงเจอแดดวันละกี่ชั่วโมงต้องเดินออกไปเจอถนนข้างนอกหรือว่าอยู่แต่ในห้องแอร์อะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ดีไซน์ d u c ตขึ้นมาให้ซึ่งการจะทําสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยก็ย้อนกลับไปที่ เรื่องที่เราคุยกันมาตลอดก็คือคุณต้องรู้จักและมีข้อมูลของลูกค้าใช่คือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนได้หรือคือเช่นเราเข้าเว็บไซต์หรืออย่างเงี้ยยังไม่รู้นะว่านี่คือนายแม็กที่เข้าไปในเว็บไซต์แต่เขารู้แล้วแหละว่าไอ้มือถือเครื่องนี้มันเข้าวเว็บนี้มันดูสิ่งเหล่านี้เขาก็จะพอรู้พฤติกรรมเราข้อมูลที่รุ่นเช่นใน Facebook ก็รู้ว่าเราเป็นใครแล้วแล้วเขาจะรู้ว่าเราชอบกดไลค์เพจอะไรสนใจเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็ส่งเ อะไรที่แบบเราน่าจะสนใจเหมือนๆกันมาให้เราได้นะอย่างผมพี่แท็บก็ชัดเจนรองเท้าวิ่งแบบเอาเรซซิ่งอย่างเดียวมผมชวนคิดแล้วกันพี่แทบ็บเพอร์โซอรเซชั่นทุกวันนี้มันมันเริ่มตั้งแต่ต้นต้นจนจบเนี่ยคือตั้งแต่วันที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้จักแบรนด์ด้วยซ้ําแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเข้ามาทําความรู้จักกับลูกค้าโดยที่มีข้อมูลพื้นฐานบางอย่างนะครับระหว่างทาง เขาอาจจะส่งโฆษณาบางอย่างมาให้เรานะฮะแล้วก็อ,อดูแล้วสนใจไม่สนใจไม่รู้แหละแต่เขาจะวัดได้ว่าเฮ้ยเรากดหรือเปล่าเราดูหรือเปล่าเราดูนานไหมแล้วเรากดไลค์ไหมเรากดแชร์ไหมนะครับสกอร์เหล่าเนี้ยเขาเก็บฟีดแบ็กลูปกลับเข้าไปเพื่อทําให้ดูว่าคนคนนี้เนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะฮะสิ่งที่นําเสนอมา ถ้าคนไหนชอบเขาก็จะพาไปเษสเษหสเสีถัดไปได้เช่นอาจจะส่งแบบพวกตัวรายละเอียดข้อมูลมาให้เพิ่มเติมหรือว่าพอเริ่มอ่านเริ่มสนใจมากขึ้นเข้ากดคลิกเข้าเว็บไซต์ไปดูใช้เวลาในการอ่านนานๆนะฮะสกอร์เกินครึ่งหน้าเนี่ยเขารู้นะฮะรู้เลยว่าเออสกอร์ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของหน้าแล้วเนี่ยพอรู้ว่าสนใจมากๆแล้วทําไมไม่ซื้อสัทีส่งส่วนลดมาให้เลยลดแล้ว เรายังไปเข้าไปซื้อปุ๊บเราสามารถเลือกคัสสมัยอย่างสมมติซื้อรถเนี่ยมันก็อาจจะปรับทุกอย่างไม่ได้หรอกแต่มันเลือกออปชันได้ว่าจะเอาตัวเกรดเบอร์ไหนฮะ A B C แล้วก็สีอะไรนะครับข้อมูลทุกอย่างที่คุณทําตลอดเจอร์นี่ตั้งแต่รู้จัก แบรนด์ Brand, สนใจแบรนด์ Brand, คิดพิจารณาหรือไปเซิร์ชข้อมูลหาต่างๆเนี่ยฮะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แบรนด์เก็บไว้เป็นประโยชน์ได้หมดเลยนะฮะตาราบใดที่ไม่ไม่มีไม่ขัดต่อกฎหมาย PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยฮะเขาเก็บไว้ได้หมดแล้วเขาก็เอามาพัฒนาเพื่อน,นําเสนอสิ่งเหล่านี้กลับมาให้คุณเตัวอย่างหนึง่ง Personalization เนี่ยมันมักจะส่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นการท Direct Communication, ํ d ด r e ร t c อ m m ิ n i c เคชันแบบหนึ่งต่อนหนึ่งเนาะ คือไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กแอดเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนมากคือมันไม่เหมือนใครเออมันเราเห็นคนเดียวหรือถ้าถ้ายิงแบบกลุ่มเนี้ยก็จะมีเห็นอยู่กลุ่มเดียวแต่มันมี p r i v a t กว่าน,นั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลน์หลายๆแบรนด์ที่ใช้ไลน์ทุกวันเนี้ยก็ยังผมว่าส่วนใหญ่นะฮะยังใช้ไลน์เพื่อที่จะส่งแบบเ,เรียลบรอ a แคส s t ก็คือส่งไปจํานวนมากๆคิดเหมือนส่งทีวีอะเหมือนเหมือนใายโฆษณาบนทีวีคือหาคนเข้ามาในไลน์เยอะๆหลักหลายล้านหลายสิบล้านกดบอดแคสตุ่มเดียว ตู้มเดียวไปย่งถึงสิบล้านคนโอ้โหฟินต้นทุนต่อคนนี่หลักแบบไม่รู้กี่สตังค์ hmm. แต่ว่ามันมันสร้างผลดีจริงหรือเปล่า hmm. ดังนั้นเนี่ยลน์เนี่ยจริงๆถ้าใครที่สามารถทําได้ดีก็สามารถที่จะรู้ว่าคนแต่ละคนที่แอดไลน์เข้ามาหาคุณลงทะเบียนในไลน์คุณแล้วเขาอยากได้อะไรวันนี้วันเกิดเขาหรือเปล่าส่งไลน์มาหาเขา hmm. วันไหนที่ครบรอบ การใช้สินค้าสมมุติไปซื้อสินค้าและแอดไลน์เขาจะส่งเซอร์เวย์ส่งอะไรไมาให้มาให้เราลองทำดูว่าชอบไม่ชอบสมมุติซื้อมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะมีส่งชุดแต่งรถชุดแต่งมอเตอร์ไซค์มาให้แล้วเราลองดูว่าเราคลิกดูชุดแต่งตัวไหนบ้างถ้าคลิกตัวนี้อ่าแสดงว่าเอ้ยอาจจะชอบส่งมาปุ๊บไม่คลิกอ่าจจะไม่ชอบเหมือนกันเลยครับในอีเมลเคยสังเกตไหมครับว่า อีเมลเวลาเราไปซื้อของตามจะเป็นมาร์เก็ตเพลสต่างๆนะครับร้านค้าออนไลน์นะครับจะเป็นร้านแบบของแบรนด์หรือเป็นร้านที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเป็นมาร์เก็ตเพลสต่างๆเ,เนี้ยมักจะมีการส่งอีเมลตามมาหาเราส่งมาหาเราแล้วก็นําเสนอสินค้าอีเมลพวกนี้ถูกส่งออกไปถ้าเป็นมาร์เก็ตเพลสขนาดใหญ่เนี่ยวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่า5ล้านฉบับนะฮะทุกฉบับไม่เหมือนกันเลยนะฮะ <S <S เพราะว่าของที่คนแต่ละคนซื้อในอดีตเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกความชื่นชอบแล้วก็ สามารถเอาไปดูว่าเขาน่าจะสนใจอะไรต่อไปในอนาคตได้นะฮะซึ่งอันนี้คนไม่ต้องทำนะฮะคือระบบทําให้ถ้าถ้าทําถ้าฟังตัว Digital m a ช o r i t y ิตีเราเนี่ยจะรู้เลยว่า m u l ติ m o m e n t Level เนี่ยเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยกำลังอยากได้อะไรอยู่นะครับแล้วก็ออฟเฟอร์สิ่งนั้นมาในเวลาที่เหมาะสมนะฮะก็จะส่งมาเป็นลิสต์ขอ,ของของที่น่าจะสนใจ ตอนนี้ผมจะเจอแบบพวก Kickstarter อะไรเงี้ยส่งมาให้แล้วเลือกมาให้ด้วยว่าผมชอบอะไรนะเพื่ส่งมาให้เรื่อยๆไลน์แล้วอีเมลแล้ว SMS หรือว่าอะไรก็ตามที่มันมาถึงตัวที่เป็น Direct Channel เนี่ยนี่คือปลายทางหนึ่งอันของ Personalization ที่สามารถทำได้เป็นเชิงประสบการณ์แบบแบบดิจิตอลละกันนะครับผมเล่าเคสลน<า>์ให้ฟังนิดหนึ่งวันก่อนพี่เพิ่งคุยกับบิ๊กซีครับเป็นเคสที่สนใจมากคือบิ๊กซเนี่ยเขาใช้ไลน์ ไลโอเอเนาะตอนตอนอะไรล่ะตอนที่มีโควิดใช่ไหมฮะเพราะว่าจำจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเขาขายได้เฉพาะอาหารนะฮะแต่เขาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้จําได้ไหมที่เขากั้นอ่ะตอนช่วงแรกอ่ะไม่ได้เลยอ่ะคืออะไรเขาไม่ใช่อาหารเขาห้ามขายตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้ทําไงฮะเขก็เอาไลน์มาใช้คือเขาก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีให้ทุกร้านมีหมดเลยทุกร้านคือ บิ๊กซีใหญ่บิ๊กซีนี้เคียวรอะไรของเขาหมดเลยทุกอันเนี่ยมีทั้งคนก็ไมต่างมีมีทั้งหมดพันหกร้อยเขาใช่เข่าไลโอเอนะพันหกร้อยเขานะครับแล้วสิ่งที่เขาทําก็คือว่เอ่พอเขาค่อยๆทาไปพบเนี้เขาก็คนพบว่าเฮ้ยคนชอบแล้วเขาก็แทบจะใช้คําว่ารู้จักลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยทําตามความต้องการเนี่ย รายบุคคลจริงๆเพราะว่าอันนั้นใช้คนทําคือใช้คนแชทเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบเอ้ยถ้าอันนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนเอาเข้อสารหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไลน์กลับไปหาคนนี้รู้ได้ว่าพี่คนนี้ชอบซื้อยี่ห้อไหนแบบไหนมีพฤติกรรมการซื้อ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาดีไซน์หมดนะตั้งแต่ระบบการส่งนะฮะแล้วของเขาเนี่ยยิ่งเจ๋งขึ้นไปอีกเพราะว่าเนื่องจากเขาส่งเองเพราะฉะนั้นเนี่ย cash on delivery ของเขาเนี่ยจึงไม่ใช่การเก็บเงินสดได้แค่อย่างเดียวคุณระบายเครดิตจ่ายก็ได้คุณเอา qr code สแกนก็ได้ ืทําอะไรก็ได้เพราะตอนนี้ก็กลายเป็นช่องทางสําคัญแล้วเขาก็มีแบบเหมือนแบบวอลรูมเลยอ่ะที่ทําเรื่องนี้ตลอดเวลาพันหกร้อยสาขาพันหกร้อยอัเคายอดขายเพิ่มแบบมโหลานมาเคสที่เป็นเคสที่น่าสนใจมากว่าแม้ที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขายังสามารถทําวันอันนี้วันวันวันทูวันจริงๆในของจริงในวันนี้แบบของจริงหมูเขาผัดกับเขาผัดปูหมูห้าโลเขาผัดปูจานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยนะแบบนี้เลยอ่ะ แล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเจ๋งมากเพราะว่านี่มันคือของใหม่เลยนะแบบแบบวิธีการซื้อของแบบใหม่จริงๆที่ไม่ต้องเข้าไปในเว็บไซต์เขาบอกว่าคนจํานวนมากเนี่ยถามว่าบิ๊กซีมีเว็บไซต์ไหมมีครับมีเว็บไซต์ครับแต่ลองนึกดูดิว่ากว่า,วาสมมุติว่าเราอยากได้หมูผักบุ้งอะไรอะปลาป๋องแชมพูอย่างเง,งี้ยกว่าแมกจะกดหมดเนี่ยเหนื่อยมากนะแล้วมันมีชอยเยอะมากอะปวดหัวเราก็ถามเราก็อยากได้หมูเท่านี้สมมติเราพิมพ์แล้วค่อยในไลน์อย่างเงี้ย สาขาไหนเนะขาจะตอบมาเลยว่าโอเคตอนนี้อนี่มีโปรอยู่เอานี้แล้วกันเนาะปากระบอกอี่้อน,นีแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่นะนำมาให้จบเสร็จตูม้มจบเราไม่ต้องทำอะไรเลยจ่ายตังค์รอของที่บ้านอย่างเดียวสุดยอดเออเนี่ยคือแบบ <c oughs> อันนี้ผมว่ามันสุดแล้วนะอันนี้มันคือแบบ <c oughs> แล้วลองดูเขามีสินค้าเป็นเป็น,เป,นเป็นแสน SKU นะบิ Big นะ๊กซีเออแน,น่นอนว่าเขาบอกโอเคอีกหน่อยมันคงใช้คนทําแบบนี้หมดไม่ไหวหรอกแต่ตายแต่ว่า ไอเดียนี้มันจะท้อนให้ถึงธุรกิจขนาดกลางข,ขนาดเล็กด้วยนะว่าเอยคุณก็ทําแบบนี้ได้นะถ้าสเกลไม่ใหญ่เนี่ยยังไงคนก็ยังสามารถที่เป็นคนที่เข้าใจลูกค้าดีดีมากที่สุดนะมผมว่าเพียงแต่ว่าเมื่อกี้พอดีพี่แท้พูดประเด็นเรื่องของของของเว็บไซต์กับการซื้อของผ่านแชทอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมันเกรดไว้ครับว่าฝรั่งเนี่ยทำมาร์เก็ตเพลสทำอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์ชอปปิ้งมาแบบยาวนานอเมซอนนี่ก็คือขายดีมากแต่ว่า เขาเพิ่งค้นพบครับว่าแชทเนี่ยมันก็ซื้อขายได้นี่หว่า<ช>คือก็คือเหมือนเหมือนทาเหมือนพี่เราซื้อของกับแมค้าออนไลน์เนี่ยครับซึ่งซึ่งเราอันนี้เราทำานานมากแล้ว <laughs> ใช่ <laughs> ผมเห็นผลวิจัยหนึ่งของของเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเขาเขาไม่ใช่ผลวิจัยหรอกเขาเอาเขาเอา Data าที่เขามีจริงๆเนี่ยม,มาดูเลยฮะแล้วเขาบอกว่าประเทศ ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ย emerging คือกำลังกาลังค่อยๆเพิ่มอัตราการซื้อของผ่าน Facebook Messenger นะครับก็คือตัวแชทเนี่ยของของ Facebook เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าภาษาทางการเขาเรียกว่า social commerce นะฮะก็คือพูดคุยหรือว่าแชท conversational commerce เนี่ยแล้วประเทศเราเนี่ยอยู่ระดับที่เรียกว่า advanced แล้วไทยนี่เป็นผู้นำตลาดเลย <laughs> แล้วก็สามารถทำได้แต่ว่าต้องอยากให้ลองฝากลองช่วยกันคิดต่อคือการทำ แบบ p e r s o n a l i z e แบบการพูดคุยโดยคนเนี่ยแม้ค้าออนไลน์เนี่ยขายขายไปเนี่ยวันหนึ่งถ้าลูกค้าคุณมีเกินสักสามพันรายเนี่ยแอดมินต่อให้มีแอดมินสักสักสามคนคุณจะยังสามารถจำเข้าใจลูกค้าทุกคนได้มากน้อยขนาดไหนคือขั้วแรกของ e r s o n a l i z a t i o n เนี่ยอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรนะครับอย่างเช่นคุณมีมีร้านค้าที่ขายออนไลน์อยู่แล้วคุณแชทขายของอยู่เนี่ยมีระบบที่ไม่ต้องยากมากอะคือเอาเป็นว่าเหมือนเหมือน call center เวลา ลูกค้าแชทเข้ามาปุ๊บเรารู้เลยว่าคนนี้เคยซื้อของของเราหรือเปล่า hmm. นะครับซื้ออะไรไปบ้างนะครับแล้วเขาชอบอะไรซก่อนหน้านี้เรามีจดข้อมูลอะไรพิเศษกับตัวเขาไว้บ้างนะครับแล้วมันจะเด้งขึ้นมาบอกพร้อมกับตัวเอ่อเมสเซจที่ลูกค้าแชทมาเนี่ยซึ่งทําให้เวลาเราตอบไปเนี่ยเออมันสามารถที่จะตอบได้แบบเอ่อลื่นไหลแล้วก็สามารถออฟเฟอร์ของที่ถูกใจเขาได้ hmm. นะครับคนไทยชอบเอ่อพูดคุยคนไทยชอบสั่งของแบบเหมือนแบบพูดสั่งอะ่ะ hmm. ไม่ต้องไปนั่งกดเอง แล้วคนไทยก็ชอบคนที่มามานําเสนอสิ่งที่ลูกชอบอยู่แล้วนะครับเพื่ออยากได้อยู่ในใจนะฮะซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ถ้าทําในสเกลประมาณ SME หรือว่าอะไรเงี้ยเออทำได้เลยนะครับแล้วก็ติดอาวุธพวก,พวกแพลตฟอร์มเข้าไปกับ m e s เ e n เจ r เนี่ยโอ้โหมีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อนะฮะทำได้เลยจริงๆพวก CRM t o o ุ s นี้มีเยอะมากต้องไปศึกษาดูนะครับทูท <Tools S 1> ูเนี่ยถ้าคุยนี่คุยได้เป็นชั่วโมงนะมีเยอะโอ้โหเยอะมากจริงๆสิ่งหนึ่งข้อดีของ t o o l ก็คือ เราไปเดโมได้ครับทูส่วนใหญ่เขาจะให้เดโมมันเจ็ดวันเนาะใช่เราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าเพราะว่าเอาเอาตามจริงแล้วมันก็ไม่ได้ถูกมากหรอกก็มันก็แพงแต่ว่ามันก็น่าใช้ครับมันก็พี่ว่ามันช่วยลดงานได้เยอะไม่ใช่ช่วยลดงานอย่างเดียวนะเพิ่มประสิทธิภาพดีกว่าอืม,อมใช้คํานี้อย่างที่แม็กบอกครับทูซีอาเนี่ยถ้าลองมองย้อนเข้าไปจริงๆเนี่ยเอ่อบีทูบีเบสแนเนี่ยเขาทํามานานมากแล้ว คือเขาจะมีไอทูประเภทนี้ที่โอ้โหเก็บข้อมูลลูกค้าละเอียดยิบเลยเนี่ยไม่พลาดแม้แต่ว่าคนนี้วันเกิดลูกสาวคือวันไหนถ้ารู้นะลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นข้อมูลสําคัญไงสําหรับการทํา B2B ใช่ไหมครัแต่มันก็ต้องมาทําใน B2C ได้เหมือนกันนะมีม,มีมีเคสที่แม็กเตรียมไว้ที่พี่รู้สึกว่าเออน่าสนใจมากคือเคสของโคชใช่ไหมครับอ่าใช่ครับโคนกระเป๋าเนี่ยนะอ่ากระเป๋าโคชนี่แหละฮะอันนี้เป็นโคชที่ทํางานร่วมกับทางเอฟซีลอนฮะที่ต่างประเทศนะฮะ Í, เคสนี e, ้เป็นการใช้เจาะจ,จงเลยครว่าใช้อีเมลครับคือโค้ชเนี่ยหลังจากที่เขาเ, e, เก็บข้อมูลลูกค้าของเขามาได้ระยะหนึ่งเนี่ย เขามาวิเคราะห์ยูนิคอินไซต์ของอลูกค้าแต่ละคนออกมาได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไออีเมลที่ส่งไปนําเสนอสินค้าเนี่ยมันมันส่งออกไปวันวันนึงเยอะมากถ้านําเสนอสินค้าที่ถูกใจนะครับก็มีโอกาสคอนเวิร์ตหรือซื้อของได้ง่ายเคสส่งโค้ชก็เช่นกันนะฮะอันนี้เขาจะมีการส่งอีเมลไปหาลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนอีเมลหรือเคยซื้อสินค้าเขาไว้แล้วนึกภาพนะฮะผู้หญิงเนี่ยเวลาซื้อกระเป๋า ก็จะมีทรงมีแบบมีขนาดที่ตัวเองชอบอยู่แล้วนะครับก็ใช้ผู้หญิงที่หิ้วกระเป๋าแบบสิบนิ้วก็จะหิ้วสินิ้วถ้าหิ้วกระเป๋าแบบไซส์แนิ้วหรือหรือสนิ้วก็จะหิ้วไซส์นั้นแหละประมาณเนี้มักจะมีหลายๆใบหลายๆแบบนะฮะแล้วก็สไตล์มันจะมีความคล้ายๆเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วก็สีวัสดุที่ใช้ทำแมทเทอเรียลเนี่ยก็จะมีความแบบยูนิค ที่แต่ละคนอาจจะชอบเป็นพิเศษของตัวเองโค้ช <Coach S 1> เอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้นะฮะแล้วก็ส่งอีเมลไปหานะฮะซึ่งอันเนี้ยโค้ชใช้ระบบเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งนะฮะก็คือเห็นอีเมลปุ๊บเขามีอ่ออีเมลที่นำเสนอโปรดักที่น่าจะถูกใจพร้อมกับสตอรี่ของโปรดักนั้นๆเนี่ยอยู่ในอีเมลคือไม่ใช่มาแบบมาถึงปุ๊บอ่ากระเป๋าใบนี้คุณสนใจไหมไม่เขามาแล้วเขาเล่า มีแบบที่มาที่ไปการออกแบบกว่าจะออกมาเป็นกระเป๋าใบนี้ออกมาเนี่ยคือเขาใส่ creativity ลงไปนั้นนั้นด้วย <S <S ทําให้อ่านไปเนี่ยโอ้โหมันมันมีจินตนาการมันเจิดอะว่าถ้าฉันได้กระเป๋าใบนี้มานะมันมี value added อะไรบ้างเพิ่มเติมในเชิงจิตใจ,จนะฮะแน่นอนผลลัพธ์ที่ออกมานี่ดีมากๆไดเอน g เ g e เมนต์ engagement ดีขึ้นอีกแบบเกือบ20%นะแล้วก็คนเข้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้น10%โดยที่จริงๆคอสอีเมลคือต่ำเต่ถูกมากนะฮะ <S <S แล้วก็คนเดินเข้ามาซื้อที่สโตก็ยังมีอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมา ประมาณ4ี่ห้าเปอร์เซ็นตะฮะแล้วก็นี่ออเดอร์เนี่ยก็เพิ่มแวลูขึ้นมาอีกเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับต่อ์ออเดอร์คืออันเนี้ยต้องบอกว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่คือเป็นเคสที่ไม่ได้ไม่ได้ใหม่มากละแต่ว่าก็ยังเป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ได้ยากมากเคสนี้ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆพี่แทบมองว่ามีอะไรที่น่าจะทาได้บ้างฮะ,ะจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ย อย่างที่ของพี่เองพี่ก็ใช้นะพี่ใช้ทสูส่วนหนึ่งชื่อ Active Campaign ง่ายๆก็คือว่าเ่พื่อท่านท่าน,ท,านท่านผู้ฟังจะนึกภาพออกนะก็คือสมมุติเข้ามาถึงปุ๊บมาคลิกของที่เว็บไซต์หนึ่งใส่ตะกร้าไว้ออกไปเนี้ยยังไม่ได้จ่ายตังค์ใช่ป่ะจะทำยังไงเออเราก็ต้องคิดวื่อทำมันก็จะมีมันก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นเคสนี้แบบนี้จะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย เอ่อถ้าเป็นเคสนี้แบบนี้เราก็เราก็เราก็จะแล้วแต่มันจะมีเคสแบบเยอะมากๆใช่ไหมมีเหมือนดิ c i ซ i ั่นทรีอะเยอะมากทุกคนก็จะได้อีเมลที่ไม่เหมือนกันอในแต่ละกรณีในแต่ละเวลาด้วยในแต่ละช่วงเวลาด้วยหรือคนที่เขาซื้อของไปแล้วเอ๊ะเขาใช้นะาทะวันเดือนครึ่งของน่าจะหมดแล้วอยากได้รีฟิลไหมอ่ารีฟิลไปสามวันยังไม่ซื้ออ่าส่งคูปองลดไปให้อีกอะไรแบบเนี้ย <c oughs> อ่าเอาคือแบบอะไรอย่างงี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ก็ อย,อย่างที่แม็กบอกอีเมลเนี่ยต้นทุนต่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นอันที่คนไม่ค่อยได้นึกถึงนะแต่ว่าออีเมลเนี่ย success r a ร e ไม่ได้แย่นะครับหมายถึงว่าใช่แล้วคือคนคนยังคนยังอ่านอีเมลอยู่เยอะเหมือนกันอนะ่ะในในเราก็เราก็ตัดสินใจซื้อจากอีเมลเนี่ยไม่น้อยไม่น้อยทีเดียวอืมจริงๆไม่น่าเชื่อว่าเอ่อคือจริงๆถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบปริประเภทของสื่อที่เป็นด r e รกแบบนี้นะฮะอตอนนี้ช่องทางที่อ,อมองว่า ต้นทุนต่าและมีความเอฟเฟกตีที่สุดอันหนึ่งก็คือผมยังคิดว่ายังเป็นไลน์อยู่นะแต่ว่าก็ไม่อยากให้มองข้ามช่องทางอย่างเช่นอีเมลซึ่งจริงๆต้นทุนก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ลองลองมาอีกอันหนึ่งก็เป็น SMS ที่ยังสามารถใช้ได้อยู่แต่ว่าต้นทุนจะสูงกว่า 2, 2> อันแรกนะครับใครที่ <laughs> คิดว่าเอ้ยฉันถ้าฉันทำทำเพอร์ซอนไล์เนี่ยฉันต้องมีแอปทําขึ้นมาแล้วก็ เปิดหน้าแอปขึ้นมาแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันเหมือน a ฟ e b o o k อะไรเงี้ยคือถ้าคุณไม่ใหญ่จริงถ้าคุณไม่มีพลังในการที่จะทําให้คนมาอยู่กับคุณได้จริงๆเนี่ยอันนี้ผมเมื่อผมก็ไม่แนะนํานะเออถ้าทาขนาดนั้นนะครับมีมีข้อมีมีอันหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยพี่ก็เพิ่งพี่ก็ไม่ได้ติดตามเทคนโนโลยีแบบใกล้ชิดมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นในช่วงหลังก็คือว่าเอ,อของบางอย่างที่สมัยก่อนเคยทําได้เฉพาะออนแอปยกตัวอย่างนะครับ virtual try on สมัย<อ>ก่อนนู้นนะทำได้แต่ออนแอปนะเดี๋ยวนี้ทำออนเว็บได้แล้วนะใช่มีหลายเจ้าเราด้วยที่ทำนะฮะตัวอย่างที่ผมชอบที่สุดของเคสนี้เนี่ยคือคืออธิบายเพิ่มเติมเทคโนโลยีเบื้องหลังของไอการ v i r t u a l t r ร o อนหรือการลองสินค้าเนี่ยฮะก็มันจะถูกใช้ในอะไรที่เป็นเครื่องแต่งกายหรืออะไรที่มันอยู่บนร่างกายเนี่ยฮะเอามาใส่มาสวมเครื่องสำอางด้วยเออเครื่องสำอางเครื่องสำอางด้วยอะไรเงี้ยเบื้องหลังมันคือเทคโนโลยีที่เป็นการใช้ AR หรือว่าออ g m e n t e d reality นะฮะจับ หน้าหาเฟสแลนด์มาร์กต่างๆพวกนี้แล้วก็แปะของที่เอจะทดลองลงไปเว็บที่ผมชอบอันหนึ่งเลยเอแล้วก็เป็นเว็บเป็นเของคนไทยด้วยนะครับชื่อคลาสสิกผมไม่แน่ใจพี่แทบรู้จักไหมคลาสสิกนะฮะเป็นเว็บขายแว่นตาครับทีนี้แว่นตาเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เออเวลาเราวางเห็นแว่นตาวางอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วก็มันสวยดีนะ <S <S แต่ว่าเวลาที่เราหยิบมาใส่บนหน้าเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ไม่โอเคกับใบหน้าของเราเนาะซึ่ง การขายแว่นตาออนไลน์เนี่ยเป็นเพนพอยต์แบบมันไม่เกิดสักทีเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่ได้ลองของจริงนะฮะนี่คลาสสิกเนี่ยเขาใช้วิธีการทำเวอร์ชวลทรีออนบนเว็บไซต์ได้นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกรุ่นแว่นทุกรุ่นเนี่ยจะมีโมเดลสามมิติของรุ่นนั้นๆนะฮะของแว่นนั้นๆนนะทุกสีทุกแบบนะครับแล้วก็กด Virtual Try On ปุ๊บแล้วก็ส่องเลยครับแว่นนั้นก็จะโผล่บนหน้าเราเลยนะครับแล้วก็เราจะแคปไว้หรือจะแชร์ให้เพื่อนดู ว่าเอ้ยลองแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทําได้เลยนะครับกี่แบบก็ได้นะครับเสร็จปุ P ๊บเวลาเราจะสั่งแว่นละทีนี้เวลาสั่งแว่นก็สุดท้ายก็ยังต้องแบบเฮ้ยนะฉันก็ยังต้องลองอีกอยู่ดีวะ่ะเออให้มันชัวร์ของจริงวิธีการของกลาสิกคือเขาให้คุณเลือกแว่นมาสามรุ่นนะครับเลือกก่อนเลยสามรุ่นแล้วก็แว่นนั้นน่ะจะส่งมาที่บ้านนะครับสามรุ่นเลยนะฮะเราก็ลองครับสามรุ่นตัวที่ชอบเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้นะครับอีกสองรุ่นเนี่ยเรา เอาไปคืนที่เซเว่นครับอันนี้เป็นความลับอันหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่ามีมาเก็ตเตอร์ท่านอื่นรู้หรือเปล่าแต่ว่าในเซเว่นเนี่ยบนเคาแคชเชียร์ของเขาเนี่ยบนหน้าจอทัสกิีนของพนักงานเนี่ยมันมีปุ่มเยอะ,ยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่มันจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งที่เขียนว่าคลาสิกแบบเฉพาะเลยปุ่มเดียวแยกออกมาเลยหนึ่งปุ่มซึ่งไม่รู้ดิวอย่างไงแต่ว่าทาได้ด้วยมันมีนนเป็นวิธีการที่แบบเอออย่างที่พี่ทับบอกคือมันคือไม่ต้องไปทําอะไรแบบ วุ่นวายแบบทำแอปทำอะไรเงี้ยเว็บไซต์ปุ๊บแอคเซสเข้าปุ๊บลองได้เลยนะฮะ<ช>แล้วก็ทำให้ประสบการณ์ทุกอย่างมันง่ายครับใช่เสริมนิดหนึ่งว่าอย่างอย่างกรณีของแว่นตายเนี่ยมันมีเพนพอยต์หนึ่งที่ที่คนไม่ใส่แว่นจะนึกไม่ออกอย่างคนคนสายตาสั้นแบบพี่เนี่ยนะครับพี่สั้นเยอะด้วยเนี่ยเวลาไปที่ร้านแว่นตายเนี่ยนะครับแล้วเราไปลองแว่นนะฮะเราต้องถอดแว่นเก่าออกก่อนถูกปะ่ะอ่าแล้วเราก็ใส่แว่นใหม่เข้าไปแต่เรามองไม่เห็น <S 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 หน้านตัวเองถูกคือ มันเป็นอะไรที่ตลกมากครับนึกออกไหมสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือถ่ายรูปใช่แล้วก็ดูแต่มันก็ไม่เหมือนนะมันคือมันมันมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบงงๆงงอ่ะในกรณีนนที่มองผ่านมือถือเราเห็นหน้าตัวเองเพราะเราไม่ได้ถอดแว่นถูกไหมเราถอดแว่นแล้วเราก็เอามันจำหน้าเราไว้แล้วมันก็ลองได้เนี่ยเออนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจใ<ช>คือพวกนี้มันเป็นเพนพอยต์เล็กๆน้อยๆที่ที่บางทีเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขได้จริงๆ ผมขอ move นิดนึงนะครับพี่แท็บ,บเพราะเมื่อคุยกันมาถึง personalization ว่า ไอ้การตลาดแบบรู้ใจเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือหาหนังสืออ่านเนี่ยจริงๆในในต่างประเทศหนังสือเยอะมากนะฮะในไทยเนี่ยก็มีหนังสือที่เขียนเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับจะเป็นเรื่อง personalization เขียนเขียนว่า personalized marketing นะฮะก็ชื่อการตลาดแบบรู้ใจนะครับโดยเจ้าของเพจการตลาดเวลาตนอน,นีน้อันนี้ผมก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็รวบรวมเคสไว้เยอะมากๆนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมในส่วนนี้ทีนี้มูฟไปที่ ต่างประเทศนิดหนึ่งนะฮะว่าแล้วในเมืองนอกเนี่ยเขามองเรื่อง personalization ในปัจจุบันเป็นยังไง mm. คือเนื่องจากว่าเมืองนอกเนี่ยเขาทําเรื่องนี้กันมานาน mm. ทามาก่อนเรานะฮะตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันเข้าสู่ยุคการตลาดแบบรู้ใจเกินไปครับ mm. คือ <laughs> คือคุณจะรู้ใจอะไรจนชันกลัวขนาดนี้เริ่มเยอะนะละเริ่มเยอะ <laughs> เยอะเกินแล้ว d a ต a ที่คุณเอาไปเนี่ยเออคุณ mm. เอาอะไรชั้นไปบ้างนะครับ mm. มันก็เลยเกิดกระแสตีกลับเรื่องของ Privacy <laughs> เรื่องของการ ไม่ให้เก็บข้อมูลอะไรแบบจากแอปจากคุกกี้ต่างๆพวกนี้ยไปหมดนะฮะที่มาที่ไปของเรื่องนี้จากตรงนี้มันส่งผลว่าเราเลยมี Personalization ในอนาคตที่เป็นโมเดลนะฮะมีคนคิดไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็รอดูอยู่ครับว่าใครจะทำได้จริงนะฮะคือเรียกว่าเป็น Personalization 2.0นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้ลูกค้าเดินมาลูกค้าเข้ามาไม่ต้องรู้จักไม่ต้องรู้ว่าเขาเป็นใครนะครับ แต่เราสามารถจับสัญญาณบางอย่างเพื่อนําเสนอสินค้าที่ถูกใจเขาได้เลยความจริงเขาเขายกตัวอย่างนี้ครับอันนี้ก็อันนี้ก็มาจากรีพอร์ตตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้อ่านแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่ลูกค้าจริงๆต้องการเนี่ยไมไ่ต้องการให้คุณมารู้จักฉันเยอะแต่เขาต้องการสิ่งที่เรียกว่า anonymous frictionless experience คือเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีการสะดุดอะ่ะโดยที่จะรู้จักฉันไม่รู้จักฉันก็ไม่แคร์หรอกแต่ถ้ารู้จักเยอะเกินไปนี่เริ่มกลัวละดังนั้นเนี่ย ลองนึกภาพว่าเหมือนเราเดินเข้าไปในร้านค้าโดยเฉพาะแล้วถ้เป็นร้าน Luxury Brand Name หรือสินค้าให้เองเนี่ยลองสังเกตคนที่เขาเป็นคนที่เป็นคนขายนะฮะเขาจะเขาจะมองเราถูกไหมฮะแล้วก็จะสังเกตฮะอันดับแรกเขาจะสังเกตก่อนเราก็จะ observe อันดับสองเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกับเราสอบถามว่าวันนี้สนใจอะไร mm. นะครับจะมี converse conversation เกิดขึ้นแล้วแล้วเอาสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้คุยกันเนี่ย มาใช้เป็น Data ตั้งต้นนะครับของตัวเองของเขาเองเนี่ยแล้วบวกกับความเชี่ยวชาญน,นี้เขามีแล้วก็นําเสนอว่างค่เง้นรุ่นนี้เลยหยิบของมาให้นะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้วิธีการแบบนี้แหละที่จะเป็นวิธีการของ personalization ในยุคถัดไปอืคือคุณมาถึงคุณไม่ต้องรู้จักคุณไม่ต้องมีเก็บ Data อะไรเยอะแยะมากมายนะแต่คุณต้องจับสิ g n a l บางอย่างของลูกค้าให้ได้ว่าลูกค้าคนเนี้ยกาลังสนใจอะไรเวลาเราเข้า n น t f l i x หรือเข้า Apple Music นะครับเราอยากใช้แหละแต่เรายังไม่รู้ว่าเรา,เา,เราก็อาจจะมีเพลงสักเพลงจํานวนหนึ่งที่เราอยากฟังหนันงที่จำนวนนึงที่อยากดูนะฮะเข้าไปปุ๊บเขาจะให้เราเหมือนทําควิสเล็กๆนะครับ <c oughs> เขาไม่ถามด้วยว่าบ้านเราอยู่ไหนบ้าเรามีรายได้เท่าไหร่แต่เขาจะอาจจะให้เราทําควิสเล็กๆหนึ่งอันอว่าเอ้ยท่านเลือกแนวดนตรีแนวดนตรีแนวไหนจากแนวดนตรีเสร็จปุ๊บเขาชอบกตัวยอย่างศิลปินที่ชอบได้ไหมว่าชอบอะไรจิ้มๆมามีมให้เลือกเยอะแยะเลย หลังจากนั้นปุ๊บเขาจะพอรู้เทรนด์รู้สะโคปแล้วว่าเราชอบอะไรประมาณไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เรา,าฟังเพลงรอดแรกๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จากเราแล้วก็เอามาเอาสิ่งนั้น,นมาออฟเฟอร์เพลงที่เราน่าจะชอบในจะเป็น Genius Playlist หรือว่าจะเป็น Playlist ใหม่ๆนะครับที่โผล่ขึ้นมาให้เรานะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น Personalization แบบที่ p r e i i c t i v ดูรู้ใจแบบล่วงหน้านิดนึงนะฮะ <S <S อันนี้พี่แทบฟังแล้วรู้สึกไงบ้าง รูปแบบประมาณนี้ก็ก็อาจจะดีกว่าแบบแบบแบบแรกที่แบบดูดูดูจะอินเวสทีฟนิดนึงนะคือเวลาพูดถึงเคสนี้ก็ก็จะนึกไปถึงไอ้เคสเก่าๆที่เคยเขาที่เราอ่านกันในหนังสือที่เป็นเคสของเอ่อทาร์เก็ตอะที่บอกว่าส่งคูปองว่าแบบลูกสาวท้องอะจำได้ไหมอันนั้นนะเอออันนั้นนะคืออันนั้นน่ะก็เป็นต้นๆโอ้โหนี่อะไรยื่นนึดนานแล้วเป็นสิบสิบปีนะ <c oughs> รู้สึกว่าเออแบบนั้นมันก็จะอินเวสีฟหน่อยพี่ว่าตอนนี้คนคอนเซิร์นเรื่องของไพรเวซีมากขึ้นเลิบเิคือมันเริมขึ้นหลังๆมันเริ่มเยอะจริงอะ่ะเรารู้สึกคอนเซิร์นเรื่องไพรเวซีมากขึ้นเพราะฉะนั้นทำเพรสซิชันมาร์เก็ตติ้งต้องนึกถึงมุมลูกค้าด้วย <c oughs> ว่าเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันทูม c h หรือเปล่าบางทีพี่ว่า <c oughs> ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนนะมันเป็นเส้นบางๆอ่ะ เราระหว่าง, <ผม S 1> ง convenience ากับ too much ใช่ย <c oughs> มันจะเป็นบางบาร์มันเหมือนแลกกันเนาะนเหมือนแลกกันว่าว่าเราจะยอมเห็นแอปที่ถูกใจเราหรือเราจะไม่ให้ข้อมูลเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องแลกขนาดนี้แล้วนะครับเอ <c oughs> ด้วยด้วยข้อมูลนี้เขาเก็บมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้นานๆซึ่งมาจากข้อมูลของลูกค้าหลายๆคนรวมๆกันเนี่ยนะฮะ <c oughs> มีแพทเทิร์นที่แบบอย่างพีแทบบอกเ ไอแอกทีฟแคมเปญเมื่อกี้ก็มีเซเนโอเก็บไว้เป็นพันนะฮะมีพันเซเนโอเนี่ยมันแล้วเมื่อเราเขาได้ซัญญาณจากเราบางอย่างเขาลดจากพันเซเนโอเหลือแบบประมาณห้าเซเนโอแค่ข้อมูลแค่อย่างเดียวแล้วเราบอกต่อคําถามไปอีกหนึ่งข้อปุ๊บจากห้าจ,จะเหลือสองเลยแล้วเขาก็คํานวณความน่าจะเป็นนําเสนอหนึ่งอันมาให้เรานะครับอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการประมาณนั้นเลยนะฮะซึ่งใ,ในในทางเทคนิคก็ไม่ได้ยากนะฮะเคสอีกหนึ่งของ ดูออลิงโกฮะอันนี้เป็นแอป,ปสอนภาษาซึ่งไม่แน่ใจพี่แท็บเคยลองใช้ดูไหมแต่ผมเคยลองนะไม่เคยลองแต<อ>ร่รู้จักรู้จักเคยได้ยินชื่อ,อบ่อยเห็นบ่อยผมเคยเข้าไปลองเรียนภาษาญี่ปุ่นคืออันนี้เข้าไปถึงปุ๊บคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณไม่ต้องบอกเขาว่าคุณเอ่อเอ่อเป็นใครมาจากไหนนะฮะอาจจะแค่ตอบว่าคุณเอ่ออยากเรียนภาษาอะไรแล้วก็ให้เลือกว่าคุณอยากเรียนภาษาอะไรซึ่งนั้นไม่ตอบไม่ได้นะก็ต้องตอบไปแล้วแล้วก็เอ่อความเก่งของภาษาที่คุณกำลังจะเรียนเนี่ยมีอยู่บ้างไหมนะครับ ม,มีไม่มีไม่มีผลนะฮะเขาก็แค่จะออฟเฟอร์คอสในเลเวลต่างๆมาให้คุณอไอ้ที่มีผลจริงๆมันอยู่ตรงนี้ว่าในการที่คุณเรียนไปเรื่อยๆแล้วคุณทาควิสไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคําตอบสมมติว่าควิสมันมียี่สิบข้อเนี่ยควิสข้อที่หนึ่งเนี่ยตอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าข้อที่สองจะโผล่ขึ้นมาโดยที่มันลิสต์เอาไว้ก่อนนะฮะควิสข้อที่สองที่จะโผล่ขึ้นมามันดูจากคาตอบข้อที่หนึ่งที่คุณตอบว่าคุณตอบอะไรไปอื แล้วมันก็เ,เอาคาําตอบข้อที่หนึ่งเนี่ยประมวลผลในแบบเสี่ยววินาทีแล้วดึงคําถามข้อที่สองขึ้นมาถามต่อเลยืเพราะว่ามันจะจัดหมวดหมู่คุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในในในขาของความเชี่ยวชาญภาษาในรูปแบบต่างๆซึ่งศาสตร์ภาษามันมีความลึกลึกอยู่ข้างในเช่นคนนี้ถนัดพูดคนนี้ถนัดเ,เรียนรู้วิทยากรคนนี้ถนัดแบบไหนเนี่ยคือคําถามทุกคําถามเนี่ยมันเพื่อที่จะลดจํานวนซีเนียรโอเป็นหลักพันเนี่ยให้เหลือแค่จํานวนหนึ่งเดียวสำหรับคุณเท่านั้น ไอ้ยอย่างเนี้ยระบบอย่างเนี้ยคือของ Do ริงโกนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากสร้าง l e ARNING PATH เฉพาะตัวของคุณขึ้นมาให้ได้โดยที่ไม่ต้องถามข้อมูลอะไรของคุณเยอะครับผมก็ทำควิสไปเดี๋ยวมันสร้างมาให้เองนะครับ,รบประมาณนน่าสนใจในกรีดรันคลก็เป็นอันหนึ่งที่แม็กยกมาอันนี้คนใช้เยอะพี่ก็ใช้เอออันนี้ผมอาจจะไม่มีประสบการณ์มากเพราะผมใช้ตราว่าผมใช้อีกตัวหนึ่งอันนี้พี่แทบแชร์นิดหนึ่งได้ไหมครว่าอันนี้เป็นยังไงบ้าง เอาต้องบอกตรงว่าอไนกี้เนี่ยเขาคือหนึ่งเลยคือพี่ว่าประสบการณ์การใช้แอปดีมากคือคนทำมันเก่งแล้วก็เวลาเข้าไปจะรู้สึกแบบอันนึงเลยนะที่พี่รู้สึกทั้ง n นกี้รันคลับแล้วก็ n นกี้เทรนนิ่งคลับันมีสองอันนะฮะ n i กี้เทรนนิ่งคลัเป็นอีกอันหนึ่งเอ่อเข้าไปจะรู้สึกเอเนอร์จิแค่ดูหน้าจอ ấy, ก็อยากอยากจะแบบแบบรู้สึกแบบวันนี้มันต้อง ต้องมีเรื่องดีๆต้องต้องต้องลุยต้องลุยรู้สึกแบบมีพลัง <laughs> เออพี่คิดว่าไอ้พลังนั้นนะ่ยมันมาจากการจัดเรื่องของ personalization ที่มันพอดีคือมันจะไม่ทําอะไรให้เรารู้สึกว่าแบบโหมันยากเกินไปวะ่ะคือคือเรื่องออกกำลังกายนะี่มันเป็นอีกแบบแล้วไม่เหมือนซื้อของนะมันเป็นมันเป็นแบบมันต้องมีแรง drive จากข้างในด้วยพี่ว่าเขาเข้าใจประเด็นนี้มากๆมากๆเลยแล้วก็เรื่องของ reward เรื่องของ badge ต่างๆ <laughs> ที่ได้ เรื่องของการวิ่งกับอะไรพวกเนี้ยมันถูกดีไซน์มาให้พอดีพอดีกับสถานะทางร่างกายของเราและความอยากของเราณตอนนั้นมไม่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 เยอะจนเกินไปคือพุชนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่แบบโอ้ยทำไมทำไมวิ่งช้าอย่างเงี้ยหรออะไรเงี้ย <laughs> ไม่ไม่มีนะก็คือก็คือรู้สึกอย่างเพราะรู้สึกแบบรู้สึกว่าเออเขาเข้าใจเราอะ่ะ แต่ว่าน,นี่มันจะลึกลงไปกว่า,กว,ากว่าการซื้อของนิดหนึ่งที่บอกเพราะพี่ว่ามันมันมันมีหลายเลเยอร์ซ้อนอยู่มันเป็นเรื่องของความภูมิใจความตั้งใจความขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยผสมผสม,ผสมกันด้วยยากยากอันนี้อันนี้ยากมากคืออีกนิดนึงจะเป็นอีกนิดนึงมันจะก้าวเข้าไปสู่ดินแดนของของพวกเชิงแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วอะอกิด motivation แล้วอะอเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะยากนิดหนึ่งแต่ว่าเขาทําได้ดีทําได้ดีการเลือกสีการเลือกอะไรอย่างเงี้ยทําได้ดีอื ครับครับเค okay. จริงๆวันนี้จริงๆผมว่าเราอาจจะไม่ได้มีเรื่องหรือว่า,าตัวเฟรมเวิร์อะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากนะฮะแต่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนควรจะควรจะเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็เริ่มเริ่มทำในสเกลอาจจะไม่ต้องใหญ่อทำแบบบิ๊กซีก็ได้ที่พี่แทบบอกนะฮะใช้คนก่อนแล้วค่อยๆติดทู บางอย่างเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มทํางานกันได้สาคัญที่สุดคุณต้องเริ่มถ้ายัางอยู่ในสเตปนี้คุณต้องเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วก็มีความเข้าใจใน p d p a กฎหมายคาุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วก็จะทา Personalization ได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุดอันหนึ่งที่ที่อยากให้ทําในองค์กรน,นะครับคือควรจะเอาคนที่เกี่ยวข้องเอ่อทำเป็นเวิร์กช็อปก็ดีนะเข้ามานั่งพูดคุยกันอนะ่ะเล่าปลายทางก่อนเราอยากได้แบบนี้ทําไมเราถึงต้องทำแบบนี้มันมีเหตุผลอะไร เออมันช่วยลดคอสมันช่วยนูน่นช่วยนี่ยังไงแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ใช่แค่อ่ะให้แผนการ์็ติ้งทำมันไม่ได้ไงคือมันมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทุกคนเนี่ยเขาผมผมว่าสำคัญมากคือทุกคนต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ก่อน why why do we do this อะแล้วก็แล้วก็แผนมันจะค่อยๆตามมาหนึ่งสองสามสี่แล้วอันเนี้ยขอใช้คาว่าเป็น roadmap นะฮะคืออย่าหวังว่ามันจะเสร็จภายในเดือนนึงอะไรเง,งี้ยคงคงไม่เร็วขนาดนั้นนอกจากว่าเรา ทีมเราเก่งจริงเระตังเยอะด้วยเนี่ยนะ,นะแต่ว่ามันคือรถแมพฮะมันคือแผนที่ของการ utilize data utilize ข้อมูลลูกค้าของการทำ personalization ที่ที่ต้องมองกันยาวๆเลยอ่ะอืมอืมแล้วก็ล,วกล้วก็พอเราต่เราต้องมีรถแมพนะไม่งั้นเราจะสเปซสปะไอ้นั่นก็น่าซื้อมาใช้ไอ้นี่ก็น่าเลาะคือมันจะงงไปหมดอ่ะ,ะ <S <S มันก็ต้องมีรถแมพว่าโอเคเราต้องการขนาดไหนธุรกิจเราต้องเป็นแบบไหนแน่นอนว่าถ้าคุณทำ FMCG กับคุณทํารถยนต์เนี่ยระดับการเพอร์ซนาลไลซ์มันก็จะคนละแบบเนาะคนละทิศทางด้วยอเป็นคนละสไตล์อ่ะจริงจริงนอกจากนอกจากต้องเพอร์ซนาไลซ์เพอร์ซนาไลซ์ให้ลูกค้าแล้วเนี่ยวิธีการทำเพอร์ซนาไลเซชันเนี่ยแต่ละองค์กรก็ต้องเพอร์ซนาไลซ์สำหรับแต่ละองค์กรด้วยถูกต้องถูกต้องครับผมจริงๆเนี่ยก่อนก่อนจะก่อนจะเริ่มทําอะไรเนี่ยนะครับพี่คิดว่าอันหนึ่งที่ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ทําต้องทําก็คือ เดต้าทั้งหมดที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเดต้าข้างในหรือข้างนอกเ่ยต้องค่อยๆถูกจัดคลีนและจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนอืก่อนที่พี่จะทําเรื่องไอ้คลีนนิ่งเดต้เนี่ยสมมติพี่จะหาแบบเฮ้ยพี่อยากได้อัดอันเนี้ยอันนั้นที่ถ่ายไปเมื่อสามปีที่แล้วอะไฟล์อยู่ไหน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจริงหายไม่เจอนะจะใหม่ก่อนนะจนกระทั่งแบบ <laughs> โอเคเรามาวางคิดใหม่ทำาระโแล้วก็สิ่งที่อันหนึ่งที่อันนี้จะไม่เกี่ยวเรื่อง p e r s o n a l i o n แต่ว่าอยากให้ทุกองค์กรทําคือคุณต้องมี single source of truth คือไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ตามอะ่ะตัง้งแต่ยอดขายข้อมูลลูกคา้าอะไรหรืออะไรก็ไม่รู้ะนะต้องมีที่เดียวคือพูดง่ายๆไ,ไ,ไปจิ้มขอจากใครต้องได้อันเดียวกันมาหมดอืมอืมอันนี้สําคัญมากมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของทุกอย่างพาี่ว่าอย่างที่เคยคุยกันในตอนแรกๆครับ <ừ. S 1> ถ้าอยากได้ซิงเกิลซอสทรูทผมแนะนําให้เริ่ม <c ười> <sü S 1> <rias> ทําเป็นแดชบอร์ดคือทําเป็นแบบเอาข้อมูลทุกอย่างมารวมกันไว้แล้วก็วิชวลไลท์ให้เห็นชัดเจนโปร่งใสดูด้วยกันได้นะครับอันเนี้ย จบเลยทุกคนดูอันเดียวเนี่ยแหละตอบโจทย์ทุกคนได้ครับใช่ครับอืมนะฮะโอ้วันนี้ก็น่าจะขอบ้วนแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ไอเดียเพื่อจะไปต่อยอดสําคัญต้องเริ่มทําแล้วอะเอางี้ดีกว่าค่อยๆก็ได้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบโอ้โหฉันจะเอาแบบเหมือนไนกี้พรุ่งนี้อะไรมันคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็เริ่มทําไปทีละนิดครับโอเคครับนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณแม็กด้วยนะครับครับขอบคุณพี่ทับด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แทบจ้ p พอดแคสเรียนรู้การตลาดแบบกล้ากระโดด